กลับมาติดตามข่าวเช้า nbt news กันต่อนะครับเริ่มกันที่บรรยากาศการเมืองซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้เม็ดเงินนะกับการอภิปรายพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568เมื่อวานนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับต่อเนื่องเป็นวันที่2จบลงในเวลา4ี่ทุ่มสานาทีบรรยากาศผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรียบร้อยดีอ่าอันนี้พอถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ติดตามโลกออนไลน์กันอยู่คือโดยปกติแล้วเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นวันก่อนถ้ามีเรื่องของวาทกรรมมีการกระทบก ทั่งกันของสอสอนในสภากันบ้างเนี่ยจะเห็นขึ้นตามหน้าฝีตามโลกเอาไายตา์ต่างๆแต่หลายๆคนบอกว่าเมื่อวานนี้ เหตุการณ์ค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีผู้เชี่ยวข่าวก็เลยใช้คำว่าเรียบร้อย,ย,อยออนะครับไปดูกันหน่อยวันนี้ก็จะเริ่มในเวลาก้ามบริกาแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนโดยการอภิปรายเริ่มที่งบประมาณด้านการศึกษาครับซึ่งมีนายปรเมีไวัยจงเจริญสสพักเก้าไกลนะครับอภิปรายถึงตัวเลขเด็กที่หลุดออกนอกระบบบ,บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดงบประมาณการศึกษาของรัฐบาลเพราะว่าหลายนโยบายเพิกเฉยต่อระบบการศึกษา พร้อมกับบอกว่ากยศกำลังมีปัญหาขาดสภาพคล่องครับแต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยซึ่งอาจจาเป็นต้องตัดเงินกู้ยืมในปีการศึกษานี้ส่งผลให้เด็กต้องเลิกเรียนกลางคันครับ ซึ่งเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตันลุกขึ้นชี้แจงนะครับประเด็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะที่มีคําของ,งบประมาณมาเนื่องจากมีการปรับแก้พรบการศึกษาแห่งชาติแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อมีนาคม2566ครับซึ่งถือเป็นการปรับตัวในช่วงนี้ และจากการหาเรือร่วมกันกับสำนักงบประมาณในการบริหารจัดก,การเงินที่เหลือของกองทุนและเงินที่ได้รับการคืนมาจากผู้กู้สามารถบริหารจัดก,การเงินเพื่อรับเงินเพิ่มเติมอีก800ร้อล้านบาทคุณจุลพันธ์ยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนนักศึกษาหลุดออกนอกระบบการศึกษาอย่างแน่นอนครับส่วนงบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขดังสาวกลัลยาเพชรรุจิโรสสสพักเก้าไกลก็อภิปรายว่า ไม่ว่าปีนี้สอปอสอชอจะเพิ่มงบประมาณเป็นเงินสมทบทุนรายหัวเพิ่มขึ้นประมาณ5%เปอร์เซนตแต่ทว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตก็ยังคงได้เงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณไม่ครบทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่มีความเข้มแข็งประชาชนขาดความเชื่อมั่นและยังคงเป็นทางผ่านในการขอใบส่งตัวเพื่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าต่อไปครับ ปัญหาต่อไปก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับก็คือคนไม่พอเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคนที่จะทํางานบริการสุขภาพ,พปฐม,มภูมิโดยเฉพาะสุขภาพปฐมภูมิระดับท้องถิ่นตามการจัดสรรงบประมาณกําหนดไว้ว่าอัตรากําลังของโรงพยาบาลขนาดเล็กต้องมี7คนเพื่อดูแลคนไข้ประมาณ3,000คนขนาดกลางมี12คนเพื่อดูแลคนไข้8,00 0คนและขนาดใหญ่ต้องมี14คนเพื่อดูแลคนไข้1 0 0่0คน จึงก็พบว่า91%ของโรงพยาบาลทั่วประเทศมีกำลังคนต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ควรจะมีส่วนทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา,าธารณาสุขก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับเรื่องของการขาดแคลนบุคลาก,กรทางการแพทย์ได้ทําแผนไว้แล้วนะครับโดยในปี2577ได้ประเมินว่าแพทย์ควรมีเพิ่มอีก41,000คนพยาบาล57,000คน พร้อมเห็นด้วยว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจึงพร้อมสนับสนุนให้นำข้าขราชการสาธารณสุขออกจากออกจากกอพอนะครับเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่ทำงานหนักรวมถึงอสอมก็เป็นกำลังสำคัญตนจึงอยากทำกฎหมายให้อสอมมีความยั่งยืนและก็มีที่ยืนจึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันทำให้อสอมมีความยั่งยืนด้วยครับ คุณสมศักดิ์ยังบอกว่ารัฐบาลพยายามผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงไม่เพียงพอเพราะว่าความจําเป็นในเรื่องของงบประมาณแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับส่วนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนายวิโร์ลักษณะอดีศรสสพักเก้าไกลครับท่านนี้ ลุกขึ้นอภิปรายว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้กระทรวงกลาโหมขาดงบประมาณในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพก็คืองบบุคลากรที่มีสัสดส่วนที่สูงมาก จนกองทัพไม่มีเงินเหลือเอาไปลงทุนด้านความมั่นคงและแม้งบบุค,คลากรจะลดลง2,519ล้านบาทหรือว่า2.31%แต่ภาพรวมของกระทรวงกลับได้รับงบเพิ่มขึ้น2,603ล้านบาทคิดเป็น1.31%เรื่องนี้คุณวิโรธมองว่าเป็นงบที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทความมั่นคงที่ประเทศกำลังเผชิญครับ ทำให้นายสุทินคลังแสงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงในประเด็นในเรื่องของโครง,งสร้างอัตรากําลังของบุคลากรในกระทรวงกลาโหมโดยท่านบอกว่าได้มีการปรับลดลงตามคําแนะนาําและที่เคยรับปากเอาไว้โดยสัดส่วนของงบประมาณ70%นั้นเป็นงบบุคลากราาซึ่งเหมือนกับกระทรวงอื่นๆไม่มีความแตกต่างกันแต่ว่ากระทรวงกลาโหมมีแผนปรับลดอัตรากําลังคนครับเบื้องตน้น ปิดอัตรากำลังเมื่อมีตำแหน่งนายพลผู้ทรงคุณวุิเกษียณไปไม่บรรจุเพิ่มและในอนาคตยังมีแผนเออร์ลี่อัลีไายในส่วนของกำลังพลผู้สรงคุณอิวุิกลุ่มนี้เชื่อว่าไม่นานสัดส่วนกําลังพลจะยิ่งลดลงไปอีกแน่นอนแต่ในส่วนของกําลังพลหลักยังคงต้องเอาไว้เพื่อทํางานคงเอาไว้อยู่ไม่มีประเทศไหนเหมือนประเทศไทยที่มีการประกาศลดอัตรากําลังนะครับ ต่อมานะครับทางนางสาวพนิดามงคลสวัสดิส<อ>์สส<อ>สมุรประการพักเก้าวไกลก็ได้มีการอภิปรายถึงงบประมาณของตํารวจในการแบบรับของกําลังคนนะครับต่อการดูแลประชาชนมากเกินไป1คนต่อ1 0 0 0 0คน ทำให้คดีต่างๆของประชาชนเนี่ยก็ล่าช้าเพราะว่าคนขาดงานล้นพนักง,งานสอบสวนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังถูกแทรกแซงคดีไม่มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพนะครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีสอสองครับท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงต่อสภาบอกว่าเรื่องตำรวจที่ผ่านมามีกฎหมายปฏิรูปตำรวจจึงอาจยังไม่เห็นผลพนักงานสอบสวนคือกรรมกรน,นะครับตอนนี้ที่เขาใช้สมองที่ต้องทำทุกอย่าง จึงอยู่นะครับว่าการบริหารงานที่ผ่านมาถูกลืมเรื่องกระดูกสันหลังของตำรวจก็คือสีสอสีสอประกอบด้วยสายสืบสายตรวจสืบสวนสอบสวนอาจจะมีบ้างที่ปฏิรูปแล้วแต่อาจจะต้องมีการแก้ไขจึงขอตอบแทนรัฐบาลว่าพนักง,งานสอบสวนเป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมหากจุดเริ่มต้นไม่ยุติธรรมจุดปลายทางก็ไม่ยุติธรรมเช่นกัน จากนั้นนายพิเชษเชื้อเมืองพานครับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ตามหน้าที่ในการประชุมขณะนั้นเป็นประธานได้สั่งพักการประชุมในเวลา4ทุ่ม3 6นาทีเพื่อพิจารณาร่างพระบง,งบประมาณต่อในวันนี้นะครับเวลา9นาฬิกาพร้อมขอให้สมาชิกเตรียมตัวหากใครจะอภิปรายครับตามกันต่อนะครับวันน,วนที่3แล้วกับการพิจารณาเพื่อรับหลักการวาระแรกครับครับ